เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ14ถามว่าปัจจัยที่ส่งผลให้แหล่งน้ำแต่ละแหล่งมีลักษณะแตกต่างกันได้แก่อะไรบ้างอันนี้พี่ก็ลิสต์มาให้3อย่างก็คือลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศคืออะไรเอ่ยก็คือสภาพอากาศในพื้นที่แถวๆนั้นถูกไหมสภาพภูมิประเทศของแถวๆนั้นอย่างเช่นอะไรเอ่ยถ้าเกิดว่าอย่างในประเทศไทยอย่างเงี้ยก็จะเป็นแหล่งเกษตรกรรมถูกไหมมีแหล่งน้ำเยอะแต่ถ้าเป็นอะไรเอ่ยในแถบไหนที่ไม่ค่อยมีน้ำถ้าเป็นเป็นทางภาคใต้อย่างเงี้ยถ้าเป็นทางภาคกลางของไทยก็จะเป็นยังไงเอ่ยก็จะเป็นแหล่งน้ำที่เป็นพวกบ่อบึงถูกไหมแต่ถ้าเป็นทางภาคใต้เนี่ยอันนี้ภาคกลางนะแต่ถ้าเป็นทางภาคใต้ก็จะเป็นยังไงเอ่ยภาคใต้ก็จะติดกับทะเลถูกไหมแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นก็จะเป็นพวกอะไรเอ่ยน้ำเค็มถูกไหมอันนี้ก็คือเป็นลักษณะภูมิประเทศที่ส่งผลต่อแหล่งน้ำที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นแหล่งน้ำที่เอาไว้ใช้ทำการเกษตรแต่ถ้าเป็นภาคใต้เนี่ยก็จะติดกับทะเลหรือว่าอ่าวไทยเยอะถูกไหมส่วนอะไรเอ่ยลักษณะภูมิอากาศภูมิอากาศก็คือถ้าอยู่ในที่ร้อนแหล่งน้ำก็จะน้อยถูกไหมอย่างเช่นอะไรเอ่ยพวกแอฟริกาอย่างเงี้ยอยู่ทะเลทรายแหล่งน้ำก็จะน้อยถูกไหมแต่ถ้าอยู่ในบริเวณที่มีฝนตกเยอะอย่างเช่นภาคใต้ของไทยอย่างเงี้ยก็จะมีฝนตกเยอะในช่วงฤดูฝนแหล่งน้ำก็สูงก็คือมีน้ำมากหรือเป็นลักษณะชั้นดินก็คือดินบริเวณแถบนั้นเนี่ยเป็นดินที่มีแร่ธาตุสูงหรือว่าแร่ธาตุต่ำถ้าเป็นแร่ธาตุสูงเนี่ยดินแร่ธาตุสูงน้ำก็จะมีความเข้มข้นมากพี่เขียนย่อๆนะความเข้มข้นมากอย่างเช่นอะไรเอ่ยอย่างเช่นทะเลสาบเดซีที่จะมีความเข้มข้นของน้ำมากแต่ถ้าเป็นน้ำธรรมดาอย่างเช่นคลองอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นต่ำนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นลักษณะ3ปัจจัย3อย่างที่ส่งผลต่อแหล่งน้ำแต่ละแถบให้แหล่งน้ำแต่ละที่เนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวด้วยอันนี้พี่ก็ยกตัวอย่างมาให้เห็น3อันหลักๆก็คือลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศแล้วก็ลักษณะชั้นดินนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ3ปัจจัยนี้อีกทีนึงนะปัจจัยที่ส่งผลก็คือปัจจัยที่ส่งผลคือ3อย่างก็คือลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศแล้วก็ลักษณะชั้นดินลักษณะภูมิประเทศก็คือถ้าเป็นแหล่งเกษตรกรรมอย่างนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยพวกอย่างเช่นภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นแหล่งน้ำเยอะเอาไว้ทำเกษตรกรรมหรือว่าภาคใต้ก็จะติดกับทะเลหรือว่าอ่าวไทยแต่ถ้าเป็นลักษณะภูมิอากาศก็จะเป็นถ้าอากาศร้อนเงี้ยอย่างเช่นทะเลทรายก็จะมีแหล่งน้ำน้อยมากแต่ถ้าเป็นภาคใต้ของไทยก็จะเป็นแหล่งน้ำเยอะแล้วก็มีฝนตกมากถูกไหมส่วนลักษณะชั้นดินก็คือถ้าดินที่มีแร่ธาตุสูงน้ำก็จะมีความเข้มข้นมากอย่างเช่นทะเลสาบเดซีหรือว่าถ้าเป็นแหล่งน้ำปกติอย่างเช่นคลองอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นยังไงความเข้มข้นก็จะต่ำกว่านั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะต้องเป็นจำนวนบวกแม้เลขบวกก็คือ204ตัดกันได้เลยเนื้อตอบเหมือนกันเองเป็น2 กำลัง 1เนาะ 2 กำลัง 1หนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ